ุผู้ชมคะตอนนี้หลายจังหวัดเขามีมาตรการในการคุมเข้มป้องกันโควิด1 9โดยเฉพาะกับข้าราชการและคนที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์ราชการหลังจากที่เปิดทํางานวันแรกหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะข้าราชการลูกจ้างนักศึกษาฝึกงานและประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมกว่าพันคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าทำงานหรือว่าติดต่อราชการทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะคะว่าได้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเริ่มจากสถานที่ราชการสถานที่ประกอบการและตลาดหุ้งแห่ง ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตรวจครั้งแรกในวันนี้ครั้งที่2ก็จะตรวจกันวันที่10เดือนนี้แล้วก็ให้เก็บหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบด้วยค่ะวันนี้จนถึงวันที่14เนี่ยเราจะถือว่าเป็นโกลเด้นเพนเดยดก็คือเป็นระยะเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติการในเชิงลุกนะครับเพื่อตัดวงจรของโรคโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอเมกอนนะครับเรามีมาตรการเหมือนเช่นวันนี้ครับมีมาตรการคัดกรองนะครับ เพื่อสกีนคนที่เดินทางนะครับทุกกลุ่มนะครับอันวันนี้ก็คือกลุ่มข้าราชการกลุ่มพนักงานข้าราชการนะครับแล้วก็เรามีหนังสือให้ทางภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและกลุ่มบริษัทร้านค้าต่างๆนะครับให้มีมาตรการคัดกรองเหมือนวันนี้สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ที่เชียงใหม่วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก136คนค่ะส่วนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนยังสะสมที่22คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับชะลอการเปิดเรียนรวมถึงให้ส่วนราชการและบริษัทเอกชนพิจารณา work from home ตามความเหมาะสมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยองค์กรโควิดฟรีเซ e ต t i งกันอย่างเคร่งครัด